เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมรอบฆ่าพระราชานะครับนะซึ่งเป็นเกมเก่าแล้วนะครับนะน้องๆหลายคนก็อาจจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นนะครับนะซึ่งเราต้องแอบฆ่าพระราชานะครับโดยการกดสเปคมานี่ยกมือขึ้นแงบสัตว์กุยนี่โอเคโอเคเอาละมันไม่หันมาเลยเว้ยเฮ้ยมันไม่หันมาเลยแงบตายไส้แกนี่แน่เสร็จชั้นเรียบร้อยฉันเป็นพระราชาละนี่เป็นไงเฮ้ยเดินจากไปฮ่าๆๆอ้าวเฮ้ยมีโจเด็กตัวนึงไอ้นี่บอกมันต้องเตะชนไอ้นี่แผนซ้อนแผนรู้จักหรือเปล่ารู้จักฉันเห็นนะฮ่าๆทำให้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันเคยเป็นแกมาก่อนนี่เตะโด่งออกไปซะฮู้ผมฮู้พระราชาครับผมมันจะอะไรทำอะไรมันจะแทงผมแล้วจ้าเฮ้ยอย่านะเว้ยมันจะแทงผมแล้วมันจะมองค้างไว้เลยเฮ้ยมันหลายการเว้ยเฮ้ยเอาละจิ้มมันจะมองทันนะเว้ยเฮ้ยโอ้แกต้องตายพระราชาชั่วฉันเกลียดแกอาจารย์อะไรโอ้ฉันไม่มีโอกาสได้แทงกันเลยดอกนี้เลยอาจารย์อ้าวทิ่มกูตายเลยอ้าวโอ้ฮ่าฉันเป็นพระราชาแล้วโอ้โหพระราชาเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆแฮ่ไอตัวตะกี้มันตัวปลอมเว้ยแฮ่ตัวจริงมาแล้วเตรียมพร้อมแฮ่จิ้มหน้ามันเลยฉันต้องเป็นพระราชาเว้ยแอบนี่แน่เป็นไงล่ะหูมาเลยเอาเสื้อมานี่แน่ตัวจริงอยู่นี่เว้ยโอ้โหเราจะเห็นนะครับว่าในรูปเนี่ยเฮ้ยมีตัวใหม่อีกแล้วนะครับคนรับใช้มีคนรับใช้ว่ะคนรับใช้กำลังจะทำอะไรวะน่ะเฮ้ยเห็นนะเว้ยไอ้คนรับใช้ออกไปนะครับโอ้ไอ้คนรับใช้นี่โอ้โหไอ้คนเก่าครับโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอะไรเอาไอ้หยังมาเอาเอาพอรับใช้บอกสุดท้ายก็เสร็จชัดอยู่ดีโฮแผนนี้เป็นแผนของฉันแหละเฉลิมฉลองที่พระราชาไม่ตายแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะครับนะเอาเรากลับมาอีกแล้วทำไมเรากลับมาอีกวะเนี่ยไอ้คนรับใช้นี่แกทรยศฉันอย่างนั้นเหรอเอาละเสร็จฉันจังหวะนี้นะแกเอาจังเอาทุกไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคเอาละเอามาอีกทีนึงแกต้องเสร็จฉันไอ้เบื้องเขาจะโอเคเอาละมาแกไอ้คนรับใช้แกไอ้คนรับใช้ตายไส้ตูดเบื้องโอ้โหแม่งเลยโอ้โหนะครับนะในรูปยังมีการลอบฆ่าอยู่เลยนะครับดูดิมีการลอบฆ่าพระราชาด้วยครับในรูปโอ้โหแสดงว่าฆ่ากันมาหลายทศวรรษแล้วนะครับนะดูดิไอ้นี่มีตัวตลกไอ้นี่บอกแกเสร็จฉันไอ้หนูนายกูตายนะกูตายเอามันไม่เอาเว้ยโอ๊ยเอาไอ้นี่บอกกูขี้อยู่แม่โอ้ยนะครับเอาหมวกพระราชาไอ้ตัวตลกมันไม่เอาครับมันไม่สนมันแค่อยากฆ่านะครับนะเอาละเริ่มใหม่เว้ยเอาละไอ้พระราชานี่แค่อะไรผมเปล่าครับผมเปล่าโอเคเอาละคราวนี้ฉันจะไม่พลาดให้กับไอ้ตัวตลกโง่นั่นไอ้พระราชาฉันเป็นคนรับใช้แกมานานแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะโอเคฉันเป็นคนรับใช้แกมานานแล้วฉันเกลียดจังวะจ๊ะแม่งเอ้ยเอาใหม่ทำไมมันไอบ่อยจังเลยวะช่วงนี้โอ้ช่วงนี้ฉันหลอนหลอนเนาะแกพอจะเห็นไหมมันจะหลอนนี่หลอนละมึงเสร็จกูนี่เอามาเสียมานี่เอาละฉันจะขึ้นครองราชแล้วสั่งให้ประเทศไทยนั้นแม่งมีเมียตลอดชีวิตนี่แน่ฮ่าๆมีเมียเป็น4คน500คนไปเลยนี่สามีคนเดียวภรรยาประมาณสัก500นี่ฮ่าๆเอาอีกแล้วไอ้นักรบอีกนะอ๋อก็คือถ้าเราแพ้มันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแน่ๆเลยใช่ไหมนะครับโอ้ยนักรบบอกแกตายซะโอ้นี่ทิ่มท้องแม่งเลยโอ้เฮ้ยผมตายบ่อยๆนะครับนะวนไปวนมาอย่างนี้หรอวะเนี่ยเอาละไอ้นักรบมึงตายซะเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้เจอไอ้ตัวตลกแล้วนะครับนะนี่มองหน้ามันเลยนะครับตัวตลกนี่ไงอ้อยเรียบร้อยเฮ้ยผีวิญญาณที่เราเจอเฮ้ยอะไรวะเอ้าอะไรวะเนี่ยเตะกุ้ยนะเอ้าไอ้พวกนี้เอ้าไอ้คนรับใช้มึงตายแล้วไม่ใช่หรอตะกี้ตายที่ไหนหรอเสร็จชั้นเอ้าตะกี้คือเราแพ้เหรอตะกี้เราเจอเอ้า
ผีวิญญาณคนแรกที่เราฆ่าไปนะครับนะเอาล่ะแต่เราไม่สนเราจะทิ่มไอ้หมอนี่บังอาจในคนรับใช้โง่เอาล่ะมีดนี้มียาพิษไม่มีใครรู้หรอกว่าแกตายยังไงไอ้เบื้อนี่ตายซะเอาล่ะท่านจะฆ่าแกพระราชาชั่วบังอาจทำให้อะไรบังอาจทำให้คนคนเดียวมีเมียได้ถึง500คนอย่างนั้นเหรออะจะอะไรโอ้เธอไม่เอาก็ได้งั้นเอาเป็นให้ประชาชนใครที่มีไข่สองฟองนั้นโดนจับโอ้ยโอ้เป็นไงล่ะตายซะโอ้ไอ้บ้าโอ้ยนี่เสร็จฉันเอาละจังหวะนี้แกตายซะเอาชิบหายนะกูเสกตามออกประชาชนเอาอะไรวะเอาเกิดอะไรขึ้นวะตะกี้เอาเริ่มใหม่คือตะกี้คือนานเกินไปนะครับมาจนพระราชาออกไปคุยกับประชาชนแล้วผมโดนแสงแดดเผานะครับมาแสงแดดจากพระเจ้าเพราะมันรู้ว่าผมจะฆ่านะครับมาบ้าบอจริงๆนะครับเอาละนี่แน่ไอ้พระราชาคนแรกตายซะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นผีมาหลอกเรานะครับมาตะเกียที่ผมแพ้ไปตอนแรกอะเอาละต่อมาไอ้คนรับใช้ไอ้คนรับใช้นี่จะทำอะไรผมขอโทษครับท่านฮะจับมันไปตัดไขซะโอ้เมืองโอ้ยนะครับมาอ่ะต่อมาเอาอีกแล้วนะครับไอ้อัศวินอีกแล้วไอ้อัศวินนี่จับทางยากอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะจะอะไรเฮ้ยอัศวินนี่จับทางยากนะครับนะเพราะว่ามันง่ายอย่างเงี้ยผมไม่รู้มันจะทิ่มตอนไหนนะครับนะเฮ้ยจับมาจับนี่มันจะทิ่มตอนไหนวะจับนี่อะไรโอ้ยแกตายซะอู้นี่เรียบร้อยแกจะทิ่มฉันอย่างนั้นเหรออู้โดนจับจนได้นี่ทีไปอีกนี่คนนึงไม่อะไรนี่มึงหันหลังกลับไปเดี๋ยวนี้อ๋อมันต้องไล่นะครับนะไอ้พวกวงดนตรีมันต้องไล่แม่งกวนตีนมากนะครับนะไอ้นี่บอกเอาแกกูอีกแล้วนี่อะไรมึงโอ้แกเสร็จฉันแกเสร็จฉันนี่อะไรอะไรจับมันเข้าคุกเข้าสังเตไปซะโอ้โหนะครับนะมีกระดูกไหลตัวมากอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยประชาชนเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกเราจะฆ่าแกพระราชาโง่เฮ้ยเดี๋ยวเข้าต้องรีบมองนะครับนะเรากำลังจะขึ้นไปไหนหรือเปล่านะครับอุ้ยเอ้าอู้หูไปอุ้ยกูตายเย่ทุกคนประชาพระราชาตายแล้วว่ะจบเกมว่ะนะครับมาเอ้าคือยังไงนี่คือจบยังอ๋อจบอีกรูปแบบนึงเหรอคือพระราชาตายเหรอโอ้ใช่แล้วพระราชาตายแล้วดีใจด้วยโอ้โหไม่มีพระราชาโง่แบบนี้แบบไอ้คอยหรอกบังอาจทำให้ผู้ชายนั้นมีเมียได้ถึง500คนบ้าไปแล้วมันตั้งกฎอะไรของมันวะอ้าวเริ่มใหม่ละโอเคให้เอาละต่อมาเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่ว่ะอู้สวัสดีครับท่านผมจะบีบคอท่านผมไม่มีอาวุธหรอกแต่ผมจะบีบคอรัดอะไรโอ้โหโอ้ไม่คุณโดนจับนะครับนะจับมันไปตุ๋ยซะนี่เฮ้ยผีพระราชานี่ผีพระราชาอย่างนั้นเหรอนี่มองหน้าผีพระราชาแล้วไอ้นี่ไอ้ตัวตลกบอกนี่อะไรคุณโดนจับช่วยด้วยนี่แล้วยังไงหมดเวลาแล้วนะครับนะยังไงไอ้นี่บอกแกตายซะอาจจะอะไรนี่จะผมไม่อยากไปประตูดิกูยังไม่อยากหัวใจวายแล้วเข้ามองซ้ายขวาไม่ฝังลูกเบียกูด้วยอย่าลืมบอกให้ผู้ชายมีเบียได้ถึง500คนหรอกเสร็จชั้นนะครับอ้าวแล้วยังไงตายต่อหน้าไอ้นี่แล้วยังไงอ๋อไปต่อเหรอโอเคแล้วก็มีไอ้นี่อีกตัวนึงล่ะนะครับนะที่เป็นตัวเราอีกตัวนึงเอาละจังหวะนี้แกเสร็จฉันไอ้ตูดมึงก็จะไม่ได้ทำอะไรนะนะครับนะเอานี่แน่ต้องมีเราเท่านั้นนะครับสรุปแล้วใครเป็นพระราชาที่แท้จริงคนแรกหรือเปล่าที่เราฆ่านะครับนะเพราะว่ามันฆ่าสลับไปสลับมาจนไม่รู้ว่าจะได้ต้องมองอะไรพวกมึงเนี่ยอะไรแล้วก็ขอรับใช้คนต่อไปฉันไว้ใจแกมากนะโอ้ใจผมยังห่อนหรอครับนี่แหละไว้ใจเหรอฉันหลอกแกไว้โอ้บ้าก้อยรู้ทันได้ไงวะเนี่ยโอ้โหดูดิศพของกระดูกเยอะมากอะไรไอ้พวกนี้เอาอีกแล้วนะครับมาจะมาถีบกูอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วต่อมาเอาแล้วเฮ้ยประชาชนอาจารย์ประชาชนอย่างนั้นหรอกลับมาจับมันเข้าไปจับมันเข้าไปโยนไปเลยใครที่จะทำร้ายฉันตะกี้โอ้ฉันนี่แหละจะทำร้ายกาว่าจะอะไรดีนี่จับไปเลยทั้งสองจับไปเลยนะครับนะนี่
จับมันไปขังคุกไอ้พวกนี้อีกแล้วนะครับมาโอ้ยนะครับอัศวินอีกแล้วอัศวินอีกแล้วนะครับมาฮึบอุ้ยเกือบแล้วนะครับถ้าผมโดนตะกี้ผมโดนใบมีดปักด้านหน้าแน่นอนนี่ต้องเก็บไอ้นี่ก่อนแสดงว่าตอนนี้คือไม่ได้มีแค่ไอ้พวกคนที่จะมาฆ่าผมนะครับที่ผมต้องระวังนะครับนะมีทั้งคนรับใช้แล้วก็นี่อันจะทำอะไรกูนี่กูมองอย่างเดียวเลยนี่โดนไหมนี่เตะไหมโหตอนนี้นะครับมีหลายตัวมากนะครับมาเอาละไอตัวตลกอีกแล้วเสร็จชั้นจะเสร็จชั้นแน่นอนโอ้โหหัวใจไหวแล้วแล้วทำไมอยู่ดีหนวดผมขึ้นมาอ๋อเราคือพระราชาในตัวแรกจริงๆหรือเปล่าอ้าวยังไงอันนี้เอ้าปากบักนี่บอกกูทำอะไรผิดวะแม่งเอ้ยสรุปแล้วไอตัวพระราชาตัวแรกก็คือตัวเราในอนาคตนะครับเพราะว่าอีกไม่นานพอเราถึงเส้นชัยเนี่ยตัวเราจะมีหนวดนะครับนะเหมือนในพระราชาตัวแรกเลยนะฮะแค่ตอนนี้เราเป็นร่างหนุ่มพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนเวลาวนลูปนะครับย้อนไปย้อนมานะครับนะพระราชานักรบเนี่ยไอหัวทองคนเนี่ยผมว่ามันเป็นคนดีนะครับนะแต่มันเป็นคนดีที่แบบเผด็จการหน่อยนะครับนะเพราะว่าหลายครั้งแล้วนะครับนะที่ผมพยายามจะฆ่ามันเนี่ยแล้วมันแบบว่าจับได้เนี่ยมันจะไม่ทำอะไรผมนะครับนะอ้าวนี่วนกลับมาซีเดิมอีกแล้วนะครับนี่นะครับผมเป็นคนชั่วไงนี่ส่วนไอ้ตัวตลกนี่คือมันไม่เอามงกุฎนะครับนั่นหมายความว่าตอนจบก็คือมันไม่มีนะครับก็คือมันฆ่าเราเสร็จมันจะโยนมงกุฎใส่ไอ้คนที่นั่งซ่วมอยู่นะฮะส่วนไอ้คนรับใช้นี่ยังไม่เคยเจอว่ะนะครับนะเดี๋ยวต้องรอวนไปเจอมันก่อนนะฮะผมอยากได้คนรับใช้คนเนี้ยนะครับนะผมจะรอให้มันฆ่าดูนะครับผมอยากรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะครับนะถ้าสมมติไอ้คนรับใช้นี่ฆ่าเอ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ท่านครับผมจงรักภักดีกับท่านมาตลอดนะครับนะโอ้เอาน้ำไม่กินหรอเฮ้ยเป็นคนดีว่ะเอ้าซะงั้นนะฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมจะลองให้ประชาชนฆ่าผมดีเป็นยังไงครับนี่ฆ่าเสร็จแล้วยังไงต่ออ๋อจบเลยแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วนี่คือตอนจบแบบประชาชนนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมยังไม่เคยลองไอ้นี่เลยนะครับมันเหมือนจะบีบคอเราหรือเปล่าวะนะครับมันทำอะไรเราวะเนี่ยผมจะลองปล่อยดูนะครับจะอุ้ยโอ้ท่านครับผมคิดถึงท่านเอ้าอะไรเอ้าไม่ใช่คิดถึงแล้วเนี่ยเอ้าแต่งงานดูหน้าตาผมแบบเอ้าชีวิตเอ้าอีหยังวะเนี่ยเอ้าชีวิตพระราชาครูเอ้ากลายเป็นใจเกเรตัวนี่เอ้าดูหน้าตาผมดิแบบโอ้ทำไมฉันต้องมาอยู่อะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยดูดิโอ้ที่รักเดี๋ยวเข้าเรื่องทำงานดูลูกเราดิดูหน้าลูกเราโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วต่อมาท่านผู้ชมนะครับนะมีตอนจบอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือเราต้องให้ไอ้คนรับใช้ที่มันถือน้ำเนี่ยสกิดเรานะครับนะเพื่อกินน้ำอันนี้นะครับนะมันเป็นน้ำแบบว่ายาววัยนะครับนะมันจะทำให้เราหนุ่มขึ้นนะครับนี้หนวดของเรานะครับนะจากที่ผมเขาขับว่าจะอะไรไอ้พวกนี้นะครับนะเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะโอเคในตอนนี้คือเราต้องปล่อยเดินไปก่อนนะครับไม่งั้นเราโดนอันนี้ทิมหัวแน่นอนนะครับนะเขาจะประจักษ์อะไรมึงเฮ้ยมาถอยนะครับนี่เตะดองออกไปเอาละพูดได้ง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราหนุ่มเนี่ยแล้วเราผ่านมาถึงตรงจุดจบตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนะเราจะเดินเข้าประตูไปนะครับนะแล้วเราจะไม่แก่ตายแบบเป็นโรคหัวใจนะครับนี่ดูดิ ฉันยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเพราะฉันกินน้ำพุวัยเยาว์ไม่ใช่แล้วนะครับนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับนี่คือมงกุฎแห่ง โมโดนะครับนะหรือว่าฆาตกร จบนะครับนะประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้นะครับนะในเกมฆาตกรรมพระราชานะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ปั่นดีนะฮะซึ่งก็ตามนั้นแหละโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละโอเคคงไม่มีอะไรแล้วแหละอิสเตอร์เอ็กนะครับนะโอเคบ๊ายบายจุ๊บๆสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบายกูพูดอะไรซ้ำวะเนี่ยท่านผู้ชมแถมนิดหน่อยไปดูกันอ่ะเอาล่ะต่อมานะครับอันนี้ผมยังไม่เคยให้มันฆ่าเลยนะครับนะไอคนรับใช้ที่มันถือยาพิษเนี่ยผมอยากรู้มันจะทำไงปึ๊บเอาครับกินนี่ครับท่านฉันกินเองเฮ้ยนี่มันโอ้โหยาพิษดีว่าโอ้โหเสร็จผมกับท่านประมาณนี้ที่เองเข้าใจแล้ว